ค่ะมาถึง harmonization นะคะหน้า130ข้อ2 now the day is over ทีนี้ก่อนที่จะเริ่มเล่นเนี่ยเรามาสำรวจคีย์หน่อยว่าคือคีย์อะไรมี F sharp เนาะแล้วเขาก็บอกว่าเขาให้มือซ้ายตัว G เป็นคอร์ดที่1ก็คือ G major นั่นเองคอร์ด G major ดังนั้นดูตอนจบก็คือคอร์ด1ก็คือแสดงว่ามันคือ G major ทีนี้เราต้องรู้ก่อนว่าคอร์ดเมเจอร์ในสเกลเมเจอร์มีคอร์ด1คอร์ด4คอร์ด5นะคะทีนี้คอร์ดที่เหลืออื่นเนี่ยไม่ใช่คอร์ดเมเจอร์ละคอร์ด2 3 6เป็นไมเนอร์คอร์ด7เป็นดิมินิชนะคะคอร์ด7เป็นดิมินิชแล้วก็สรุปก็คือ primary คอร์ด1 4 5เป็นเมเจอร์2 3 6เป็นไมเนอร์7เป็นดิมินิชทีนี้มาเวลาเราซ้อมเนี่ยเราก็ควรจะซ้อมในจุดที่ยากจุดที่ยากก็น่าจะเป็นบาร์ที่5 6 7นะคะเขาบอกว่าคอร์ด2ก็ต้องคิดก่อนคอร์ด2ของ G major คือ A minor แล้วก็คอร์ด5คือ D major แล้วมาเป็นคอร์ด3คือ B minor 6คือ E minor คอร์ด2 A minor คอร์ด5 D major แล้วก็จบด้วยคอร์ด1สำหรับบรรทัดแรกก็ตรงๆก็คอร์ด1ก็คือ G major คอร์ด5คือ D major แล้วก็กลับมา G เสร็จแล้วก็เป็นคอร์ด4ก็คือ C major นะคะก็ไป C major ไปห้องที่3กับห้องที่4พอร้องเล่นช้าๆกัน1 2 3 go คอร์ด5คอร์ด1คอร์ด4ก็คือ C majorคอร์ด2 D major คอร์ด3คือ B แล้วคอร์ด6 E แล้วกลับมา A minor อีกทีนะคะ1 2 3 goTranspose to F major ถ้าจาก G นะ G เป็น F G เป็น F คือลงมา1เสียงในกรณีนี้เราก็ต้องควรจะซ้อมแยกมือจะซ้อมมือขวาเมโลดี้ก่อนแล้วก็มือซ้ายมือขวาก็ต้องใช้นิ้ว2เหมือนกันนะมือ2นิ้ว2อ่ะมาลองเล่นมือขวาสักรอบนะคะ1 2 3 43 4 5แบบนี้ดีที่ไม่มี B flat ถ้าเพราะถ้า B flat มันต้องมี B นะต้องเพราะมันคีย์ F major ถ้ามี B ต้อง flat นะคะแต่ในที่ในข้อนี้มือขวาไม่มีทีนี้มือซ้ายเนี่ยเราก็ต้องซ้อมก่อนว่า1คอร์ด1ก็คือคอร์ด1ของ F major คือคอร์ด F คอร์ด5คือคอร์ด C แล้วกลับมาคอร์ด F คอร์ด C เนี่ยคอร์ด C ฟาซอลาที่ B flatคอร์ด B flat major T flat เลฟ้าอันนี้ทีนี้คอร์ด2คอร์ด2ฟ้าสอนแต่ว่ามันต้องเป็น G minor เพราะ F major มี B flat เป็นคีย์ signature สักทีแล้วมาเป็นคอร์ด5แล้ว A minor แล้วก็คอร์ด D minor นะคะ D minor แล้วมาเป็น G minorกับตอนจบแนะนำให้ซ้อม5 6 7บาร์ที่2และบาร์ที่5นะคะบาร์ที่5 2
านะคะ1 2 3 4คอร์ด5คอร์ด4ตามมาคอร์ด1คอร์ดที่4คอร์ด B flat แล้วก็ต้องมีโดชาร์ปคอร์ด2 G minor C A minor แล้วก็กลับมาเป็นคอร์ดแล้วก็ตามมาคอร์ด2ก็คือ G แล้วก็ C ทั้งหมดอีกทีนะคะ1 2 3 4ก็คือจบข้อ130หน้า130ข้อ2ค่ะ